ต่อนะฮะที่ข่าวสัญชาติไทยแลนด์นะฮะข่าวเรื่องของหวยนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หวยของในพีทนะฮะมีคนถูกรางวัล90ล้านจริงหรือไม่จริงอย่างไรครับวันนี้คุณอัจฉริยะกับพีทก็ได้เจอกันนะเจอกันผ่านทางรายการครับกับแล้วคุณอัจฉริยะก็ได้ซักถามพอสมควรคุณพีทก็บอกประมาณนี้นะว่าเอ๊ะอาจารย์จะมาซักถามจะมาตรวจสอบทำไมจะมาจี้ทำไมจะมาจี้ทำไมจี้แล้วได้อะไรนะฮะคุณอัจฉริยะก็ตอบประมาณว่าจี้แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองไงนะถ้าผมผิดเนี่ยผมก็โดนด่าใช่จมเลยใช่ครับแล้วผมจะทำไปเพื่ออะไรคุณพีทบอกน้อยใจอะไรมีบางช่วงออกรายการคุณหนุ่มก็หลั่งน้ำตาครับนะคุณอัจฉริยะก็บอกตรงๆก็เพื่อยอดขายไงนี่ไงดูสินะเพื่อยอดขายแผงคุณแตกไปเมื่อวานเนี่ยใช่นะเพราะว่าคุณไปโพลธนาว่าแผงคุณเนี่ยเคยมีลอตเตอรี่รางวัลที่1 90ล้าน2หนนะฮะกรกฎาคมหน1นะครับก็เลยอยากจะตรวจสอบนะฮะและเรารายการเราพยายามจะติดต่อสัมภาษณ์คุณพีทธนวัฒน์นะฮะแต่ล่าสุดติดต่อไม่ได้แล้วตอนแรกยังคล้ายๆกับบอกว่าเออเหนื่อยๆเดี๋ยวขอคิดดูก่อนสักพักโทรไปทีนึงก็บอกว่าเหมือนกับไม่สะดวกแล้วก็ใช่ฮะไม่รับสายเลยใช่ฮะใช่นี่นะข้อมูลที่เป็นพิรุธท่านผู้ชมฮะครับข้อมูลที่เป็นพิรุธก็คือว่าคนที่ถูกรางวัล90ล้านจากคุณพีทเนี่ยนะ15ใบครับยังไม่ได้ไปขึ้นยังไม่ได้ไปขึ้นอันนี้คุณพีทเป็นคนบอกครับบอกว่ายังไม่ได้ไปขึ้นนะครับแล้วและถ้าไปขึ้นนะและถ้าไปขึ้นก็อยากจะให้ไปทยอยขึ้น อยากจะให้ไปทยอยขึ้นอยากขึ้นหมดทีเดียว15ใบเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการรวมโควต้าพูดง่ายๆว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยเวลาไปขึ้นเนี่ยคำนึงถึงพ่อค้าด้วยเพราะเขารวมมา15ใบเดี๋ยวสำนักงานสลากจะตรวจสอบมั้งโอ้ยทำไมคุณมี15ใบคุณไปซื้อจากไหนอะไรคือเหมือนอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณพีทยืนยันกับคุณอัจฉริยะว่ายังไม่ได้ไปขึ้นยังไม่ได้ไปขึ้นยังไม่ได้ไปขึ้นแล้วปรากฏว่ามีการตรวจสอบไปที่ทางสำนักงานสลากครับใช่ไหมฮะว่าในแต่ละงวดท่านผู้ชมฮะจะมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1เนี่ย90ใบ90ใบต่องวดใช่ฮะต่องวดครับตอนนี้ไปขึ้นแล้ว85ใบอ้าวก็ต้องเหลืออีก5ใบเหลืออีก5ใบแล้วนายพีทบอกว่าถูกทั้งหมด15ใบ15ใบให้ทยอยขึ้น15ใบและนายพีทบอกว่ายังไม่ให้ไปขึ้นยังไม่ให้ไปขึ้นแล้วทำไมมันเหลือแค่5ใบคุณพีทเขาบอกว่าเท่าที่เขารู้มาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นคนก็เลยสงสัยกันสมมติกันใหญ่เลยว่าสมมติคุณฟิลคุณธีระถูกลอตเตอรี่90ล้านเนี่ยจะยังไปขึ้นไหมนะฮะครับจะรออะไรทำไมยังไม่ได้ขึ้นครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะไม่รอสมมติบอกว่าทำไมถ้าเกิดว่าคุณจะรอแบบกรณีนี้แล้วทำไมตอนนี้มันเหลือแค่5ใบล่ะใช่ถูกมากมันเหลือ5ใบถูกต้องถ้าคุณพีทบอกว่าเขาคงไปทยอยขึ้นแล้ว อันนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะไปอาจจะไปทยอยขึ้นทีละ5ใบหรืออีก5ใบแต่คุณพีทบอกเองว่าเขายังไม่ได้ไปขึ้นนะใช่มันก็เลยมีพิรุธตรงนี้มีพิรุธใช่แล้วบวกกับเลขเอ่ยแล้วก็บาร์โค้ดหนังสือพลายน้ำบาร์โค้ดเอ่ยนะฮะครับนี่แล้วอีกพิรุธหนึ่งที่ดูเหมือนจะเนียนก็คือว่าอันไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณพีทลองเอาไลน์ที่คุยกับคนที่ถูกรางวัลมาดูหน่อยสิเขาบอกว่าไม่ได้เลยผมต้องรักษาความลับของคนที่ถูกรางวัลเพราะเขาขอผมว่าช่วยลบไลน์หน่อยได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตเขาจะวุ่นวายถ้าว่าคุณพีทไปเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามเขานะฉะนั้นไลน์จึงไม่มีแล้วอันนี้คุณพีทบอกเพราะผมต้องทำตามที่สัญญาไว้กับลูกค้าด้วยการลบไลน์ที่เป็นบทสนทนาทิ้งไปหมดแล้วนี่นะฮะนี่ฮะลองฟังเสียงเจ้าตัวดูสักหน่อยพีทนะฮะเชิญครับแจ้งไปในรายการแล้วครับผมจะไม่ชี้แจงอะไรอีกเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเดี๋ยวชี้แจงไปแล้วมันก็เหมือนเดิมครับเรายืนยันว่ามีต้นขั้วแน่นอนใช่ไหมคะมีครับผมต้นขั้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่กับที่พอดีขายส่งมาให้ผมครับเรื่องตัดต่อหรือเรื่องว่าเราไม่ใช่ลอตเตอรี่จริงไงคะขออีกสักครั้งหนึ่งที่เราให้ทีเดียวทีเดียวถามสักทีนะครับมันใบแรกมันขาดไปนะใบแรกมันขาดแล้วก็เป็นการพับเก็บกลัวมันหายแค่นั้นเองครับแล้วก็ยัดใส่ซองแล้วก็แม็กเย็บ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 ดีเนี่ยดีที่ผมไม่เย็บเป็นตะเข็มเป็นตะขาบอันนี้ผมกลัวมันขึ้นเงินไม่ได้ขาดคือเราทำขาดเองขาดเองครับยืนยันไม่มีการตัดต่อเนี่ยยืนยันยืนยันครับมีต้นขั้วให้ดูพอเจอกระแสแบบนี้เขาเสียกำลังใจหนักใจไหมที่ว่ายังจะให้ตัดต่อไม่ครับเพราะว่าก็แล้วแต่ท่านเขาจะไปทำกันแล้วกันครับผมก็อะไรขึ้นผมก็อยู่อย่างเงี้ยครับผมเครียดไหมไม่เครียดครับน้อยใจไม่ว่าโดนยิงที่ปากใต้ยังไม่เจ็บเท่ากับโดนพูดอย่างนี้ครับเราเองอยากให้พิสูจน์กับคุณพีเพราะมันก็เหมือนว่าเขาหาว่าเราไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าหรือว่าอยากสร้างกระแส
ก็แล้วแต่ครับเขาจะจริงก็แล้วแต่ผมไม่พิสูจน์มาออกผลมาไงผลดีก็ดีผลเสียมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่างมันไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยากดังอยากอะไรอยู่แล้วตัวเราไม่คิดว่าต้องพิสูจน์ครับผมก็ถ้าเขาจะพิสูจน์ก็แล้วแต่เขาผมไม่ต้องการที่จะแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นผมแค่ผมออกไปวันนี้แฟนผมขายหวยน้องผมขายหวยผมก็สงสารเขาเหมือนเอาเปรียบเขาครับผมเฉยๆค่ะรู้กันตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเรื่องนี้จริงๆตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะแต่แบบแรกๆเลยแต่ว่าคือมันมีหลายความคิดเห็นไงพี่ตั้งแต่แรกๆแล้วแล้วเรายืนยันแทนพี่ได้ไหมว่าอันนี้ไม่ได้โกหกสังคมให้พี่ยืนยันไม่พูดอะไรมากแค่พูดแค่ว่าคนเราความคิดเห็นไม่ตรงทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองกันทั้งนั้นแต่มีคนถูกจริงอันนี้ที่มีต้นขั้วนะคะนี่แฟนเขายืนยันว่ามีคนถูกจริงท่านผู้ชมฮะเหนืออื่นใดนะฮะถ้าท่านผู้ชมลองสมมติตัวเองว่าเอาละทั้งเจ้าตัวทั้งแฟนยืนยันว่าขายจริงครับนะครับถูกจริงถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมหรือว่าเราเป็นลูกค้าคนที่ถูก90ล้านนะครับถ้าสมมุติเราเป็นลูกค้าคนที่ถูก90ล้านและเราถูก90ล้านมาเนี่ยเพราะว่าพ่อค้าใจดีคนนี้ใช่ไหมเราจองเรายังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็ยังมาเตือนเราว่าเราถูกนะและยังเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1 90ล้านไปให้เราถึงสนามบินนะและตอนนี้ข่าวเนี้ยวันเนี้ยพีทเนี่ยกำลังโดนถล่มมากถ้าคุณเป็นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคุณจะออกมาไหมออกมาทันทีต้องมาช่วยอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ไหมผมซื้อจากพีทจริงใช่เนี่ยถ้าคนคนนี้ออกมานะครับคนคนนี้ออกมาแล้วพาไปพิสูจน์เลยนี่ครับลอตเตอรี่15ใบครับผมยังไม่ได้ขึ้นผมจะไปขึ้นครับผมซื้อกับพีทจริงนะฮะผมให้เขาลบลายจริงครับเพราะผมกลัววุ่นวายแต่วันนี้ผมทนเห็นสังคมลุมประนามคุณพีทไม่ได้โอ้โหคุณอัจฉริยะถล่มครับตรวจสอบซะนี่ฮะเขาเป็นคนดีครับคนนี้ออกมาจบจบลบทุกคำคอรหาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่น่าจะกลัวที่จะต้องออกมาด้วยใช่เออเพราะเขานะคุณถึงได้เงิน90ล้านใช่ใช่ไหมฮะใช่คุณจะไม่ออกมาช่วยเขาเลยเหรอครับทำไมวันนี้คุณเงียบทั้งวันเลยเงียบมากโหแบบไม่มีเพื่อนของเพื่อนก็เลยแบบแอบส่งข่าวไม่มีการแบบแอบตัดแคปข่าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่คุณแบบโอ้โหรวย90ล้านนะอยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วนะเนี่ยจองลอตเตอรี่คุณไม่จ่ายเงินด้วยอ่ะผ่านทางไลน์นะผ่านทางไลน์อ่ะแล้วคุณแบบโอ้โหตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อ่ะคุณแบบทนเห็นพีทแบบวันนี้ออกรายการน้ำตาไหลใช่ไหมเห็นสังคมกำลังตั้งเครื่องหมายคำถามสงสัยเขาต่างๆนานาคุณแบบโอ้โหใจจืดใจดำไม่ออกมาช่วยพ่อค้าคนดีเลยเหรอคุณก็ใช่ดำใจระดับมากอ่ะโอ้นี่นะฮะถ้าเรื่องนี้เรายังไม่ตัดสินไม่ตัดสินครับนะฮะผู้ชายคนนี้อาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะครับถ้ามีอยู่จริงเนี่ยลองออกมาลองออกมาช่วยคุณพีทรับรองว่าคุณอัจฉริยะเงิบอ่ะเงิบเลยนะฮะส่วนคำถามว่าทำไมไม่ไปตรวจสอบที่กองสลากคือวันนี้เนี่ยพอคุยกับทางกองสลากอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยที่เป็นโฆษกกองสลากเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่มีหมายสารตามกฎของกองสลากเขาไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เขาบอกได้แค่อย่างเดียวว่ารางวัลที่1ตามที่คุณกนกบอกมีทั้งหมด90ใบมาขึ้นแล้ว85เหลือแค่5ใบเท่านั้นถ้าอยากได้อยากให้เปิดเผยชื่อเอาหมายสารมาฟ้องกันแล้วเดี๋ยวเขากองสลากก็ยินดีที่จะเปิดชื่อไม่แต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ออกมามีครบ15ใบใช่กองสลากเงิบเลยเนี่ยใช่ว่าทำไมมันโผล่มาไหนอีก10ใบโผล่มาอีก10ใบวะหรือไม่งั้นบอกผมไปขึ้นแล้วเหลืออีก5ใบเอาดิเข้าท่าผมก็เชื่อตามที่คุณพีทบอกอ่ะพี่ช่วยไปทยอยขึ้นหน่อยเถอะมีปัญหาเรื่องพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรวมโควต้าใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมีปัญหาอยู่แล้วตอนหลังผมจะถูกลดโควต้าได้ผมก็เลยไปทยอยขึ้นผมไปทยอยขึ้นมาแล้ว10ใบตอนนี้เหลือ5ใบก็ได้นะหรือวันจันทร์เนี่ยไปเจอกับคุณอัจฉริยะที่สำนักงานสลากก็ได้ครับไปพิสูจน์เลยนะฮะต้องช่วยคุณพีทครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะและก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่คุณพีทเข้าใจนะฮะไม่ใช่อย่างที่คุณพีทกับแฟนเข้าใจว่าคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อคุณไม่พูดเรื่องนี้แล้วคุณจะตั้งหน้าตั้งตาขายสลากต่อไปนะฮะถ้าเรื่องนี้หรือว่าวันต่อไปวันจันทร์เนี่ยถ้าคุณอัจฉริยะเดินหน้าและพิสูจน์ได้ว่าคุณตัดแปะจริงเนี่ยนะคุณมีความผิดนะฮะซวยเลยนะใช่ซวยเลยคุณมีความผิดนะฮะครับ
คุณมีความผิดอย่างน้อยก็ปลอมลอตเตอรี่โทษจำคุกแล้วก็เอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์โทษจำคุกใช่นะฮะยังไม่รู้เรื่องการหลอกลวงประชาชนจะมีหรือเปล่าไงก็ไม่ทราบใช่แต่คุณอัจฉริยะเขาเป็นทนายอ่ะจะมีข้อหาตามมานะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องมันจะเงียบไปง่ายๆนะฮะใช่ผมว่าจะยังจะมีคนที่ทอมาจากจังหวัดอื่นๆนะมาซื้อลอตเตอรี่กับคุณพีทเนี่ยเกิดเขารวมตัวกันแล้วแจ้งความว่าคุณหลอกลวงเนี่ย อันนี้เขาขายช่อโกงอีกนะแล้วก็รวมกันแจ้งข้อหาขายลอตเตอรี่เกินราคาด้วยใช่ไหมหรือว่ารวมชุดอะไรอย่างนี้ผมว่ายังมีอีกเยอะถ้าเกิดคุณพีทหรือว่าทางผู้ชายคนนี้ไม่รีบออกมาคุณพีทอาการหนักแน่นอน